พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าหรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำสนับสนุนโดยบุญรอดบริเวอรี่ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการจัดการน้ำการสร้างบ้านให้ปลาที่ว่ายน้ำได้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องยากแน่แต่ชาวบ้านที่อำเภอเขาชัยสนบางแก้วเขาทำกันได้เพราะอะไรไปชมกันครับอำเภอเขาชัยสนบางแก้วจังหวัดพัทลุงได้มีการรวมตัวของชาวบ้านที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของทะเลที่ถูกบุกรุกและการทำลายต้นไม้ซึ่งเป็นที่อาศัยและวางไข่ของสัตว์น้ำประกอบกับชาวบ้านหันมาทำการประมงมากขึ้นทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการดูแลกันเรือสร้างของเรานี้ที่เราถือตำมาก็มันมีความอุดมสมบูรณ์โดยแต่ว่ามันมีปลาแล้วก็มีปลาก็มีน้ำแต่มันสะอาดซึ่งปลาก็มีตั้งคิดว่าปูตึงพันธนามเมื่อก่อนนี่มันจะมี700กว่าชนิดพออยู่มานี่อาจจะก้อนเพิ่มขึ้นเหลืองแยงกิ้งทรัพยากรจิ่งกุ้งจิ่งปลากันมันก็ต้องใช้เครื่องมือติดตันทำไมจากต่างประเทศมาน่ากินแบบธุรกิจแบบขยับได้ดังของมันต่ำให้กระตบต่างที่ทราบของเรานี่มันไล่อย่างก็เลยคิดประชุมที่เมื่อกติลาเราก็มาตั้งคิดว่าตำพลือเมื่อใจเคล็ดนั่นหลักเลยว่าเราตั้มปลือเราจะสร้างเทผักให้ปลาตะแกงหรือว่าสร้างบานให้ปลาตะกลังก็มาช่วยกันทำโปรการตั้มเคล็ดนั่นหลักนี้เพื่อให้เขตอนุรักษ์เป็นที่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำอย่างแท้จริงชาวบ้านจึงตั้งชมรมชาวประมงทะเลสาบอำเภอเขาชัยสนบางแก้วขึ้นและประกาศเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์จำนวน327ไร่มีคณะกรรมการแบ่งหน้าที่จัดเวรยามเฝ้าระวังผู้รักรอบจับสัตว์ในเขตอนุรักษ์หาพันกุ้งพันปลามาปล่อยและปลูกปลาชายเลนตีตำนักอยู่กับประมาณ4ปีก็คือว่านี่เพราะว่าได้พ้นกันแล้วก็เห็นพ้นประโยชน์แล้วซึ่งก็ต่างพี่น้องข้างเคียงนี่ก็ยอมรับแล้วซึ่งต่างราชการเขาก็ยอมรับเขาก็มาช่วยกันทำตรงนู้นถ้าเราทำอยู่ตรงนี้ถ้าแต่เคสมือนึงจงนู้นแห้งเดียวปลามันก็มาล่อเรียงพี่น้องไว้พ่อนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีการขยายเครือข่ายชมรมอนุรักษ์ออกไปรอบๆทะเลสาบโดยมีอำเภอเขาชัยสนบางแก้วแห่งนี้เป็นแม่ข่ายคอยเชื่อมโยงข้อมูลและตระหนักถึงปัญหาของทะเลสาบในอนาคตเขาจึงประชุมร่วมกันเพื่อยกระดับเป็นสมาพันธ์ชาวประมงทะเลสาบสงขลาขึ้นโดยมีตัวแทนแต่ละชมรมเข้าร่วมบริหารจัดการให้เข้าตรงตัวแทนของเขาก็มาชมรมละทุกคนทุกเดือนเข้าประชุมเพื่อพุทธาหรือในการบริหารในการผลักดันนโยบายไร้ปัญหาของเรที่มันเกิดขึ้นเช่นว่าน้ำเสียเรตื่นปากละวะเพื่อนกันเรทราบซึ่งกับไหว้ที่ก็กำลังสร้างซึ่งกับเรื่องปลาตนามไม่มาชนกันการทำงานก็เกิดค่ายชมรมทำโดยความระมัดใจทำเพื่อการอยู่รอดเพื่อภาคเพื่อตัวก็เองทั้งหมดไม่ได้ว่าโอ้กดบังคับว่าต้องทำมันจนไม่ได้กว่าจะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์แห่งนี้ได้ต้องประสบปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งอิทธิพลแล้วก็การลักลอบจับสัตว์ในเขตอนุรักษ์ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันความสำเร็จก็จะตามมาเหมือนกับที่นี่ครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด